พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์วาเลนไทน์ปลอดภัยรักอย่างไรไม่ให้ติดโควิดในเทศกาลวันวาเลนไทน์ปีนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 และยังไม่แน่ชัดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใดฝากปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามวิถีแบบใหม่ New Normal ขอให้คู่รักเลือกใช้วิธีแสดงความรักเว้นระยะห่างและลดการออกนอกบ้านโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นขอให้แสดงความรักให้เหมาะสมปลอดภัยอาทิส่งของขวัญให้การบอกรักผ่านวิดีโอคอลให้กำลังใจกันเสมอหยุดบ้านหยุดเชื้อเพื่อคนรักแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความห่วงใยบอกรักผ่านสื่อออนไลน์เชื่อว่าทุกคู่รักจะคอยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรียังหวังให้ทุกคนแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยการมีความรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวมซึ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดในช่วงเทศกาลแห่งความรักนี้คือการแสดงความรักความสามัคคีของคนในประเทศ